สำหรับตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีกระจังหน้าแบบนี้นะคะเปิดสลูปได้เลยนะคะใครที่เป็นสายเที่ยวนะคะก็โต้ลมได้เลยนะคะก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไว้ใช้สำหรับมุมอับอะไรอย่างนี้ก็คือโอเคเลยนะคะลูกค้ากับเซลล์แต้วบอยรถบ้านนะคะวันนี้แน่นอนพบกับแต้วก็จะต้องมีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมกันนะคะสำหรับวันนี้แต้วจะมารีวิวเป็น Honda HR-V ปี 18 ตัว RS นะคะมาดูกันเลยว่าเขาพิเศษยังไงกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะสวยมากๆต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีกระจังหน้าแบบนี้นะคะและคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาได้เปลี่ยนมาเป็นไฟ Daylight แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาให้ลูกค้าดูนี่เลยสวยงามนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้มีไฟกระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะยางใหม่นะคะแม็กเดิมสวยๆนะคะและสีของเขาต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสีเทานะคะไม่ใช่สีดำนะสีเทามุกนะคะคือถ้าโดนแสงแดดเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะสำหรับ HR-V คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะมีแพดเดิลชิฟต์นะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าปรับเกียร์อัตโนมัติซึ่งโดยปกติแล้วเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะแต่ก็จะขับสนุกเลยเหมือนเกียร์แมนนวลนะคะสำหรับใครที่ชอบก็มาจัดคันนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเขาก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยนะคะระบบเป็นเกียร์ออโต้และที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะสามารถเปิดสลูปได้ด้วยเดี๋ยวแต้วขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเปิดสลูปได้เลยนะคะใครที่เป็นสายเที่ยวนะคะก็โต้ลมได้เลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆสำหรับคันนี้และที่สำคัญนะคะเขามีกล้องให้ด้วยนะคะสำหรับมุมเดี๋ยวตบไฟเลี้ยวให้นี่นะคะก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าไว้ใช้สำหรับมุมอับอะไรอย่างนี้ก็คือโอเคเลยนะคะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวเราปิดสรุปกันนิดนึงนะคะแล้วก็เบาะของเขาปรับไฟฟ้าแล้วนะคะตัวเบาะเขาก็คือมันจะเป็นการดีไซน์ที่แบบโอเคเลยสำหรับเดินทางไกลนะคะมันแบบกระทัดรัดนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าขึ้นลงนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะก็จะมีโหมดปรับให้ด้วยนะคะเราสามารถปรับได้3ลำดับเลยนะคะตามความถนัดของผู้ขับได้เลยนะคะและตัวนี้เป็นระบบ Good Control หรือปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะว่ากว้างขวางไหมสำหรับ HR-V ตัว RS ของเรานะคะสนับสนุนโดย Car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4sure.com มือจับของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะนะคะพับได้เลยนะคะน่าใช้มากกว้างขวางนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าระบบการขับขี่ของเขานะคะค่อนข้างนิ่มนะได้ลองขับแล้วก็คือติดใจมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นรถปี 2018 นะคะโลโก้ด้านท้ายของเขาก็จะเป็นสไตล์นี้เลยค่ะเป็นตัว RS นะคะสวยงามมากเลยแล้วก็นะคะเรามาดูด้านรอบคันนะคะตัวนี้นิดนึงนะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะคู่นะคะด้านหลังนะคะต้องบอกก่อนว่าความปลอดภัยถือเลยว่า 100% ชัวร์นะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดราคากันว่า Honda HR-V คันนี้ของเรานะคะราคาเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าคือมันเป็นรถที่ครบถ้วนแล้วนะคะด้วยระบบฟังก์ชันต่างๆนะคะราคานะคะป้ายแดงอยู่เป็นล้านนะคะสำหรับมือสองวันนี้นะคะบอยรถบ้านของเรานะคะให้ราคาไปเลยที่ 849,000 บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นรถปีใหม่นะคะสามารถร่วมแคมเปญใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะค่างวดของน้องอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทเท่านั้นค่ะแต่บอกเลยว่าคุณได้ครบเลยชัวร์นะคะ หรือลูกค้าจะเลือกใช้เป็นดอกเบี้ย 0% นาน1ปีได้เลยนะคะหรือจะใช้ตัวดอกเบี้ยถูกสุดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสักคันให้นึกถึงบอยรถบ้านนะคะสำหรับวันนี้แต้วมารีวิวเพียงแค่วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าว่าจะมีรถสวยอะไรนะคะมารีวิวอีกลูกค้าสามารถนะคะเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะหรือว่าจะดูที่เพจบอยรถบ้านของเราทั้ง4สาขาได้เลยสำหรับวันนี้แต้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ